ลัยฮิวะซัลลัมนะแต่ว่าคือมาทำแจกเราไม่ทันนะครับมาทำแจกเราไม่ทันเท่านั้นเองโอกาสหน้าอินชาอัลเลาะห์นะครับโอกาสหน้าแนวคิดฮะได้แล้วนะแนวคิด10แนวคิดพิชิตปัญหาตามวิถีอิสลามนะครับเป็นเรื่องสำคัญมากเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ไกลตัวพวกเราสักเท่าไหร่เพราะทุกคนมีปัญหาจะเป็นปัญหาชีวิตจะเป็นปัญหาครอบครัวจะเป็นปัญหาสังคมหรือจะเป็นปัญหาอะไรก็แล้วแต่คนที่มีอัลลอฮ์คนที่ยึดมั่นในอัลลอฮ์คนที่มีอะกีดะห์มีเตาฮีดที่ถูกต้องคนคนนี้จะเป็นบุคคลที่สามารถพิชิตปัญหาได้ทุกๆปัญหาไม่ว่าปัญหามันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามนะครับไม่ว่าปัญหามันจะเลวร้ายขนาดไหนก็ตามคนที่มีอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเชื่อมั่นในอัลลอฮ์เป็นสรณะเป็นผู้ที่เราเคารพสักการะเนี่ยเขาจะเป็นบุคคลที่จะรอดพ้นกับปัญหาทุกๆปัญหาจริงนะครับอันนี้คือเรื่องจริงดังนั้นคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นโรคซึมเศร้าน้อยเป็นมุสลิมที่เอารู้เอาชี้ด้วยนะไม่ใช่เป็นมุสลิมแบบสลังแงงมาอย่างเงี้ยละหมาดไม่เอาบวชไม่เอานะครับเรื่องความดีความชอบไม่เอาอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเป็นซึมเศร้าได้ตลอดแต่ถ้าเป็นมุสลิมที่มีอัลลอฮ์อยู่ในหัวใจเป็นมุสลิมที่มีอัลลอฮ์มีรอซูลอยู่ในหัวใจไม่ว่าเขาจะเป็นคนระดับไหนมีอายุเท่าไหร่เป็นคนรวยคนจนเป็นคนธรรมดาสามัญชนเขาจะสามารถพิชิตปัญหาได้ในทุกๆปัญหานะครับเขาจะสามารถพิชิตปัญหาได้ในทุกๆปัญหาอ้าวมาดูนะครับเสียงมันอาจจะขาดหายต้องขอมาอัฟด้วยนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นที่ใหม่นะครับน่าจะเป็นที่ใหม่เพราะว่าเมื่อวานนี้เขามีกิจกรรมกันนะครับกิจกรรมบนกระดานเนี่ยนะครับก็ทานอาจจะหมดอ้าวข้อที่หนึ่งเวลาที่เราเกิดปัญหาในมุมมองในทัศนะของอิสลามเวลาที่เราเห็นปัญหาหรือประสบกับปัญหาอันหนึ่งอันใดเราจะทำยังไงดีใครตอบผมได้บ้างเดี๋ยวไปเอารางวัลที่นิฮะบิบะบุญช่วย เดี๋ยวนิบ้านให้ขนมหนึ่งถุงมีไหมครับใครจะตอบผมอ้าวลองตอบผิดไม่เป็นไรไม่ถูกตีนะครับไม่ถูกตีไม่ถูกทำโทษ 1. เวลาที่เราเกิดปัญหาสิ่งแรกที่เราต้องทำที่เราต้องกล่าวคืออะไรครับฮะอัลฮัมดุลิลละห์อีกนิดเดียวเกือบถูกแล้วเวลามีปัญหาเห็นปัญหาเจอปัญหาให้กล่าวคำว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนะครับเดี๋ยวไม่ใช่พอวันนี้เดี๋ยวอาจารย์มุซิตายพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์อย่างนี้ไม่ค่อยดีแล้วอย่างนี้ไม่ค่อยดีแล้วนะครับนะนบีจะสอนในทุกๆวาระในทุกๆกิจกรรมของมุสลิมนบีจะสอนทุกวาระทุกโอกาสเมื่อกี้เนี่ยผมอ่านดุอาผิดใช่ไหมดุอายามเช้าผมไม่อ่านเป็นวะอิลัยกันมัสยิดนั่นมันเป็นของยามเย็นเห็นไหมครับมันจะมีวาระอยู่ของมันนะครับมันจะมีช่วงเวลาที่เป็นเฉพาะของมันอยู่ดุอาทุกๆดุอาหรือคำกล่าวทุกๆคำกล่าวจะมีช่วงระยะเวลาที่ท่านนบีเฉพาะเอาไว้นะครับซิกรุลลอฮ์การซิกรุลลอฮ์จะมีอยู่2ประเภทพี่น้องจำถ้าจำได้ก็ดีนะครับถ้าจำไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสนะครับ1แบบอามการซิกรุลลอฮ์แบบอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาซิกรุลลอฮ์ล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ตะอาลาในทุกเมื่อเชื่อวันเวลาไหนก็ได้ตอนไหนก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่สถานที่ที่อัลลอฮ์ห้ามไม่ใช่เวลาที่อัลลอฮ์ห้ามซิกรุลลอฮ์ขอดุอาได้ตลอดเวลาเราจะนั่งซิกเก็ตสักวันละ 80,000 ได้ไหมครับได้เลยซุบฮานัลลอฮิลอะซีมซุบฮานัลลอฮิลอะซีมอันนี้เขาเรียกว่าซิกรุลลอฮ์แบบกว้างๆแบบอ้ามๆแล้วก็ซิกรุลลอฮ์แบบคอสแบบเฉพาะเช่นดุอายามเช้าดุอายามเย็นดุอาทานข้าวดุอาอะไรครับดุอาเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆฝนตกฟ้าร้องเกิดเพศภัยพิบัติต่างๆนบีจะสอนเอาไว้เฉพาะดุอาอันไหนก็แล้วแต่พี่น้องฟังให้ดีนะครับดุอาอันไหนก็แล้วแต่ที่อัลลอฮ์ขอมาอัฟที่ท่านรอซูล
ื่นเต้นเด็กใหม่ตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับพูดผิดพูดถูกดูอาอันใดก็แล้วแต่ที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทําให้เป็นแบบอย่างต้องเอาแบบนบีฟังให้ดีนะดูอาอะไรที่ท่านนบีเจาะเอาไว้เฉพาะเอาไว้ต้องเอาแบบนบีจะอ่านมั่วไม่ได้นะครับจะอ่านมั่วไม่ได้จะเอามาสลับไม่ได้จะเอาเพิ่มไม่ได้จะตัดไม่ได้เพราะถ้าดูอาอันไหนที่นบีทําเอาไว้เป็นแบบเป็นเหตุการณ์เฉพาะเป็นเวลาเฉพาะต้องกล่าวให้ตรงกับเหตุการณ์และเวลาเฉพาะของมันนะครับแล้วก็ทำแบบนบีด้วยทำแบบนบีด้วยนะครับไม่ใช่เดี๋ยวเราจะไปเข้าห้องน้ำนะเดี๋ยวต้องเงียบเดี๋ยวเราไปเข้าห้องน้ำขอดุอาใช่ไหมครับมารยาทของการขอดุอาคืออะไรหันหน้าไปทางกิบละยกมือเอาแล้วงานเข้าแล้วครับเอาแล้วเดี๋ยวเราได้เดินถอยหลังเข้าห้องน้ำกันบ้างอ่ะเพราะอะไรครับเพราะทำไม่ได้ถ้านบีไม่ได้ทำเอาไว้ดูอาอะไรที่เป็นดูอาเฉพาะแล้วนบีไม่ได้ทำรูปแบบเอาไว้เนี่ยนะอย่าเพิ่มอย่าลดนะครับอย่าไปตัดทอนอย่าไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้อันนี้คือแนวของอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์คือแนวของบรรดาซะลาฟุศอลิฮพี่น้องต้องมั่นเลยนะครับตรงนี้เนี่ยต้องมั่นเลยไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนต้องยึดให้มั่นตรงนี้เลยแนวไหนที่เป็นอิบาดะห์ที่ท่านนบีทำเอาไว้ให้เป็นแบบอย่างเราต้องเอาแบบนบีเป๊ะๆ เลยห้ามตัดห้ามทอนห้ามเพิ่มนะครับไม่ได้ถ้าทำเกินถือว่าเป็นบิดอะห์นะเพราะมันจะมีบางคนพี่น้องบางกลุ่มเนี่ยเข้าใจผิดพี่น้องเข้าใจผิดเนี่ยผมไม่ค่อยเคืองเท่าไหร่แต่ปัญหาคือคนรู้เนี่ยคนรู้บิดเบือนเนี่ยอันตรายนะครับรู้ว่าเนี่ยคือแนวเนี่ยคือสิ่งที่นบีสอนแล้วมันเป็นแนวพื้นฐานของการปฏิบัติศาสนกิจปฏิบัติอิบาดะห์แต่ยังจะสอนคนให้มั่วอีกอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้อันนี้อันตรายที่เคืองที่สุดคือคนสอนคนที่เรียนเนี่ยอาจจะไม่รู้เพราะเขาไม่ได้เรียนแต่คนที่สอนเนี่ยต้องรู้พื้นฐานเรื่องอิบาดะห์อาจารย์ฟาริสสอนเราเสมอแล้วมันก็เป็นกฎเกณฑ์ทางด้านนิติศาสตร์อิสลามด้วยเรื่องอิบาดะห์ให้ดูอย่าลืมดูอะไรครับคำสั่งใช้นะอย่าพึ่งทำจนกว่าจะพบคำสั่งใช้หรือในกฎเขาเรียกว่ากฎอุซูลุลฟิกหลักนิติศาสตร์อิสลามวางเอาไว้เลยนะครับอัลอัสลุฟิลอิบาดะห์ตะฮรีมันเป็นที่ห้ามตลอดทั้งหมดตลอดยันกิยามัตเลยถ้าเราจะทำเรื่องอิบาดะห์อันหนึ่งอันใดถ้าไม่มีหลักฐานคำสั่งใช้ฮารามทั้งสิ้นพี่น้องเข้าใจนะแล้วอย่ามาถามเอ้านบีไม่ทำแล้วทำไม่ได้หรอทำได้ไหมครับไม่ได้เพราะว่าก็นบีไม่ทำก็นบีไม่ได้ทำเนี่ยคือซุนนะของนบีนบีทิ้งเราต้องทิ้งพี่น้องอย่าหลงประเด็นนะเดี๋ยวเวลาคนที่เขามีสารบัญใหญ่ๆเขามาหลอกกับพี่น้องเนี่ยทำไมล่ะนบีไม่ทำทำไม่ได้เหรอมีข้อห้ามตรงไหนไม่ใช่เรื่องอิบาดะห์ให้ดูข้อใช้อย่าไปดูข้อห้ามพี่น้องจะไม่เจอพี่น้องเปิดอายะห์กุรอานทั้งเล่มพี่น้องก็จะไม่เจอเพราะนักวิชาการเขาไม่ได้วางแบบนี้ไม่ได้วางกฎแบบนี้ใครที่สอนแบบนี้เนี่ยแสดงว่าคนนี่มั่วแล้วกำลังจะหลอกพี่น้องแล้วเรื่องอิบาดะห์ทุกชนิดทุกประเภทต้องดูคำสั่งใช้ห้ามทำจนกว่าจะเจอคำสั่งใช้ส่วนเรื่องอาดะห์หรือเรื่องมุอามะละเรื่องสังคมอิบาดะห์แปลว่าอะไรผมเคยแปลให้กับพี่น้องได้รับทราบแล้วประมาณ200ปีที่แล้วอิบาดะห์แปลว่าอะไรนี่แหละครับนี่แหละคือลักษณะของนักเรียนสว.พูดหน้าลืมหลังไม่เป็นอะไรนี่คือหน้าที่ของผมเราไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดกลับไปเครียดเอาหัวโขกฝาหรือเอาล้ออาจารย์มุซิสสอนไม่จำไม่ต้องนะไม่ต้องหน้าที่ของผมคือมาย้ำเตือนมาบอกกับพวกเรานะครับส่วนเราจะจำได้จำไม่ได้ไม่เป็นอะไรนะอัลลอฮ์ไม่เอาโทษนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงไหนแล้วเนี่ยอิบาดะห์แปลว่าอะไรสรุปในความหมายที่ผมแปลอิบาดะห์หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้ากับอัลลอฮ์มุอามะละห์ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันนี่แหละครับจำนะอิบาดะห์คือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า
มุอามะละคือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันเรื่องอะไรก็แล้วแต่นี่คือสรุปในคำแปลของผมนะครับนะครับแต่ว่าไม่ได้ออกกรอบตรงไหนนะดังนั้นตรงนี้สำคัญมากถ้าเรารู้กฎเกณฑ์รู้หลักเกณฑ์พี่น้องสบายเลยพี่น้องจะไม่โดนใครหลอกเลยไม่ว่าโต๊ะครูคนไหนโต๊ะครูคนไหนจะจบระดับไหนก็ตามถ้าพี่น้องรู้กฎเพราะอันนี้คือกฎเขาเรียกว่าเป็นกวาอิดะฟิกฮียะเป็นกฎนิติศาสตร์อิสลามเปลี่ยนไม่ได้นะครับเป็นกฎที่นักวิชาการเขาวางกันเป็นมาตรฐานเป็นอิจมาอุลมุสลิมีเลยเป็นมติเอกฉันท์เลยนะครับมัซฮับทั้ง4ก็จะเรียนกฎแบบนี้กฎแบบนี้มาจากไหนมาจากซอฮาบะห์นะครับซอฮาบะห์นี่นะครับเขาทำเขาปฏิบัติเขาเข้าใจยังไงนักวิชาการยุคต่อมาเนี่ยคนยุคซะลัฟก็จะเอามาคัดกรองเอามาวิเคราะห์แล้วก็ออกมาเป็นฮุกมพี่น้องต้องเข้าใจประเด็นนะนบีทำเนี่ยสมัยนบีเนี่ยไม่มีฮุกมฮารอมนะครับสมัยนบีไม่มีฮุกมฮาลาลฮารอมนะไม่มีมุบาห์ไม่มีมักรูห์ไม่มีอะไรไม่มีซุนนะไม่มีมันดูกไม่มีกฎ5ประการนี้เนี่ย5ด่านเนี่ยถูกวางในยุคหลังยุคไหนครับยุคหลังจากบรรดาซอฮาบะห์ซึ่งเพื่อที่จะให้ง่ายต่อการเรียนรู้และการเข้าใจนะครับผู้ที่แต่งตำราเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ทางด้านนิติศาสตร์อิสลามเป็นคนแรกก็คือท่านอิหม่ามอัชชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์เป็นคนในยุคซะลัฟเป็นอะฮ์ลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์อิหม่ามชาฟีไม่เคยทำเมาลิดนะครับอ้าวแวะอีกแล้วไม่เอาดีกว่าคุยเรื่องของเราดีกว่านะครับอ้าวข้อที่1เวลาที่เราเจอปัญหาอย่างแรกที่เราต้องกล่าวถ้าเป็นปัญหานะถ้าเรื่องดีกาอัลฮัมดุลิลละถ้าเรื่องใดที่เป็นปัญหากับเราอุบัติเหตุภัยพิบัติหรือปัญหาที่อยู่กับตัวเราก็แล้วแต่ให้เรากล่าวคำว่าอินนาลิลลาฮิอินนาแปลว่าที่ทาเล็บใช่ป่ะไม่ใช่อินนาแปลว่าอะไรครับมีลูกศิษย์ของผมบางคนชื่ออินนาผมถามว่าแปลว่าอะไรไม่รู้อินนาแปลว่าอะไรครับแท้ที่จริงนามาจากคำว่านะนูแท้ที่จริงพวกเรานั้นลิลลาฮีเป็นของอัลลอฮ์พี่น้องฟังให้ดีนะแท้ที่จริงพวกเราเนี่ยลิลลาฮีเป็นของอัลลอฮ์ดวงตาของพี่น้องคือของอัลลอฮ์ชีวิตของพี่น้องคือของอัลลอฮ์ร่างกายทั้งหมดของพี่น้องคือของอัลลอฮ์ใครที่ทำร้ายตัวเองบาปครับอันนั้นเปลี่ยนก็บาปบาปหมดยักอะไรนะขูดคิ้วนะครับอันนี้เนี่ยบาปเพราะอะไรไปเปลี่ยนแปลงเขาเรียกตักยีดฟีคอลกินละการเปลี่ยนแปลงการสรรสร้างมันคือการแสดงออกว่าเราไม่ยอมรับในสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดให้มาอันนี้หนึ่งกระทงที่สองคืออะไรครับไปทำร้ายตัวเองเนี่ยคนที่ทำร้ายตัวเองเนี่ยคือคนที่ไม่รักษาอามานะห์ของอัลลอฮ์เพราะตัวของเราคือของใครของอัลลอฮ์คนที่ฆ่าตัวตายบาปไหมบาปใหญ่นะครับขอมาอัฟคนที่ติดยาเสพติดบาปไหมบาปเพราะทำร้ายร่างกายทำร้ายร่างกายเพราะร่างกายของเราไม่ใช่ของเราเป็นของอัลลอฮ์เป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์พระองค์จะเอาคืนนะพระองค์จะเอาคืนใครที่บอกว่าร่างกายของฉันเป็นของฉันอย่ามายุ่งอย่าเผือกบางคนนะอย่าเผือกร่างกายของกูมึงอย่าเผือกใช่ไหมพูดแบบนี้ไม่ใช่เพราะคำนี้เป็นคำที่ถูกจำกัดความว่าเราชีวิตของเราลมหายใจของเราอวัยวะของเราที่เราได้มาหูตาจมูกปากมีปัญหาต้องรักษาไม่ใช่ปล่อยแง่งไปเลยนะครับไม่สบายแล้วก็ปล่อยโอ้โหยืนน้ำมูกไหลเฟิร์มเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวลอยหายได้ไหมแบบนี้ไม่ได้ต้องรักษาเพราะอัลลอฮ์ให้มาเนี่ยอย่างดีวันนี้ใช้สงอมเลยแล้วก็ไม่ดูแลของอัลลอฮ์เลยไม่ได้ผิดนะครับมีความผิดดังนั้นอินนาลิลลาฮิแท้จริงเรานั้นเป็นกรรมสิทธิ์
ป็นสิทธิของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอินนาอิไลฮีและพวกเรานั้นอิไลฮีจะกลับจะไปสู่พระองค์รอจิอูนแปลว่ากลับเราจะกลับคืนสู่พระองค์แสดงว่าเราไม่ใช่เจ้าของเราไม่ใช่เจ้าของนะครับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบท1มามินมุสลิมินตุซีบูฮูมุซีบะตุนไม่มีมุสลิมคนหนึ่งคนใดที่เมื่อเขาประสบกับปัญหาประสบกับสภาวะหนึ่งสภาวะใดที่เป็นความทุกข์ใจพี่น้องเข้าใจคำว่ามุซีบะห์ไหมมุซีบะห์กับบะละไม่เหมือนกันนะครับมุซีบะห์หมายถึงเงียบไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกมุซีบะห์หมายถึงบททดสอบฟังให้ดีนะไม่เหมือนกันนะครับส่วนบะละหมายถึงการลงโทษเก่งมากนะครับบททดสอบกับการลงโทษไม่เหมือนกันบททดสอบจะประสบกับคนดีๆและคนที่กำลังจะดีหรือคนที่อัลลอฮ์ต้องการอยากจะให้เขาได้รับความดีนะอัลลอฮ์อยากจะให้ใครได้รับความดีอัลลอฮ์รักใครอัลลอฮ์ประคบประหงมใครดูแลใครใครที่อยู่ในสายพระเนตรของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะทดสอบเขานะครับดังนั้นหะดีษบทนี้ท่านนบีบอกมุสลิมทุกๆคนเนี่ยเกิดมาต้องมีปัญหาต้องมีเรื่องทุกข์ใจแล้วเวลาที่เขามีเรื่องทุกข์ใจนะครับฟะยะกูลูมาอามารัลลอฮ์เขาจะกล่าวสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงบัญชาใช้นั่นก็คืออินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนนะแล้วก็กล่าวคำว่าอะไรครับดุอาบทนี้ท่องกันเอาไว้ให้เยอะๆเลยอัลลอฮุมมาอัจรนีฟีมุซีบะตีวะลุฟลีคอยรอนมินฮานี่ได้กันแล้วนะครับได้กันแล้วอิลลาอัคลฟัลลอฮุละหูคอยรอนมินฮาอันนี้เป็นหะดีษด้วยแล้วก็เป็นดุอาด้วยนะครับแท้จริงพวกเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์แน่นอนพวกเราจะต้องกลับไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็โอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงตอบแทนนะครับตอบแทนผลบุญนะให้แก่ฉันในความทุกโศกนะในความทุกโศกของฉันแล้วก็ทรงทดแทนสิ่งที่ดีกว่าคำว่านะครับคำว่าวะอัคลุฟแปลว่าแทนมาแทนตัวแทนทำให้แทนลีให้กับฉันคอยรอนความดีต่างๆดังนั้นดูอาบทนี้นบีสอนเวลาที่เราประสบกับความทุกข์เวลาที่เราประสบกับความเศร้าโศกเสียใจขอดูอาต่ออัลลอฮ์เวลาที่เราโดนซอลิมเวลาที่เราโดนอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นมุซีบะห์ให้เราขออย่ายอมแพ้อย่าผูกคอตายนะอย่าเอามีดทิ่มคอตัวเองอย่าอะไรอย่าไปเดินให้รถชนอย่าไปกระโดดบ้านชั้นสองไม่ได้นะครับขอดุอาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษบทนี้เป็นหะดีษซอฮีฮ์อยู่ในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมนะครับอยู่ในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมเดี๋ยวผมขอเช็คเวลาหน่อยนะครับเราจะไปถึงช่วงของ10 โมงครึ่งนะครับอินชาอัลลอฮ์ข้อที่2นะครับเมื่อเรากล่าวเวลาที่เรามีปัญหานะสิ่งแรกที่เราต้องทำสิ่งแรกที่เราต้องกล่าวก็คืออินนาลิลลาห์ข้อที่2เวลาที่เรามีปัญหากับชีวิตทำยังไงครับตั้งสติให้ดีนะมีความสุขุมมีความรอบคอบหรือมีสติคนที่มีปัญหาต้องควบคุมสติอารมณ์ของตัวเองให้ได้อย่าปล่อยสติสำคัญมากศาสนาอื่นเนี่ยเขาพยายามจะสอนให้ผู้ที่นับถือศาสนาหรือศาสนิกชนของเขาเนี่ยพยายามทำอะไรอยู่บนสติสัมปชัญญะนะอ้าวแล้วคนกินเหล้าเมาแอล่ะครับไม่มีสติเอาเรื่องกับมันไหมนะเอาเรื่องไหมขับรถชนคนตายอ้าวถามทำไมถึงขับรถชนคนตายผมเมาอ่ะเอาเรื่องได้ไหมแบบนี้ได้เพราะว่ากินทำไมกินทำไมเพราะรู้ว่าเหล้า
รู้ว่าของมึนเมากินไปแล้วมีผลยังไงรู้ไหมรู้ผิดตรงนี้ผิดที่ตรงฝ่าฝืนนะไม่ได้ผิดตอนชนนะตอนชนเนี่ยชนแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องอุบัติเหตุแต่เขาจะเอาผิดตรงที่คุณกินทำไมเมื่อรู้ว่าเหล้าเป็นของไม่ดีเป็นของมึนเมาเวลากินเข้าไปมันจะมีนู่นมีนั่นประสบกับอุบัติเหตุนู่นนี่นั่นแล้วยังจะตำแบ่งผิดตรงนี้นะครับดังนั้นเวลากฎหมายเนี่ยเวลาเขาตัดสินเขาดูที่มูลเหตุเขาดูที่มูลเหตุจริงอยู่คนไม่มีสติคนไม่มีสตังคนไม่มีสติสัพพัญญาเนี่ยทำความผิดอาจจะไม่ได้รับความผิดแต่เขาจะดูที่มูลเหตุว่าคุณทำไปเพราะอะไรเพราะบางคนเนี่ยนะครับอะไรล่ะฆ่าสามีตัวเองแถวนี้มีไหมเนี่ยมีไหมมีหรอแต่ฆ่าภรรยาเนี่ยผมเจอน้องจอกนี่แหละครับเคยดูข่าวไหมฝั่งคนนู้นอ่ะฆ่าภรรยาตัวเองออกข่าวดังเลยนี่คู่ซ้ายนี่แหละครับนะฆ่าภรรยาตัวเองแต่ฆ่าสามีเนี่ยต้องเงียบบอกมีนะเด้อมีฆ่าสามีด้วยนะแสดงว่าผู้หญิงสมัยนี้สุดยอดโอ้ผู้ชายต้องกลัวแล้วนะนะครับฆ่าสามีเอาละจะฆ่าใครก็แล้วแต่พอเวลาไปถูกจับขึ้นศาลบอกศาลขาหนูไม่ได้ตั้งใจหนูลืมตัวได้ไหมไม่ได้ครับศาลเขาจะถามลืมตัวยังไงไปทำยังไงมีอะไรไหนลองว่ามาก็จะสอบสวนนี่เขาเรียกว่าสอบสวนพอเขาสอบสวนเสร็จเขาก็จะให้ตำรวจไปสืบสวนเห็นไหมครับจนกระทั่งได้เรื่องสิ่งที่หนูกล่าวเนี่ยการที่หนูฆ่าสามีเนี่ยแล้วหนูบอกหนูไม่ตั้งใจนะหนูโมโหหนูอะไรนะเขาเรียกอะไรนะครับบันดาลโทสะมันฟังไม่ขึ้นศาลก็จะพิพากษาว่าหนูมีความผิดดังนั้นสติสำคัญมากนะแต่ผมเชื่อคนที่อยู่กับอัลลอฮ์คนที่อยู่กับรอซูลคนแบบนี้มีสติเสมอแต่ไม่แน่นะต้องยกเว้นไว้หน่อยเพราะบางทีอร่อยอยู่อัลลอฮ์นะรอซูลนะพอเอาข้อจริงๆล่ะกูไม่ยอมแบบนี้ไม่ได้นะครับอ้าวนะดูนะครับหะดีษบทหนึ่งที่ผมคัดเอามาให้กับพวกเราเป็นหลักฐานยืนยันว่าการมีสตินั้นมันจะเป็นการพิชิตปัญหาในชีวิตของเรานะครับรายงานจากภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหนึ่งชื่อว่าท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮานะครับท่านหญิงอาอิชะห์กล่าวนะครับท่านหญิงอาอิชะห์บอกว่าท่านรอซูลเนี่ยเคยกล่าวกับฉันยังไงครับกล่าวว่ายังไงอะไลกีอาอิชะห์เอ๋ยจำเป็นสำหรับเธอเลยนะบิริฟกีทำตัวให้อ่อนโยนทำตัวให้โอบอ้อมอารีวะอียากีไอชะจำเป็นสำหรับเธอเลยนะวัลอุลฟะวัลฟุฮชะไอชะสำหรับเธอเนี่ยจะต้องออกห่างหลีกห่างจากความรุนแรงอย่าเป็นคนขี้โมโหอย่าเป็นคนรุนแรงอย่าเป็นคนหยาบคายคำว่าฟุฮชะแปลว่าหยาบคายหยาบกระด้างลามกจกกระเปดตรงนี้สำคัญนบีเตือนใครเนี่ยถามหน่อยเตือนภรรยาของนบีเนี่ยยังไม่ดีอีกเหรอครับดีไหมดีภรรยาของนบีเนี่ยประเสริฐนะครับเป็นชาวสวรรค์เป็นว่าที่ชาวสวรรค์แต่ท่านนบีก็ต้องเตือนเพื่อที่จะให้เป็นอุทาหรณ์กับประชาชาตินะเพราะนบีอยู่ในสถานะของมนุษย์ภรรยาของนบีอยู่ในสถานะของมนุษย์นบีไม่ได้ถูกส่งมาจากกลุ่มชนของบรรดามลาอิกะห์นะครับภรรยานบีไม่ได้เป็นมลาอิกะห์เป็นมนุษย์มีรักมีโลภมีโกรธมีหลงเป็นเรื่องปกติของสามัญชนนบีกำลังจะสอนถึงความเป็นมนุษย์และกำลังจะบอกถึงความเป็นปุถุชนของท่านและคนในครอบครัวของท่านดังนั้นนบีเตือนกับท่านหญิงไอชาบอกไอชาเป็นคนที่มีเมตตานะอ่อนโยนนะอย่าเป็นคนรุนแรงอย่ากระด้างกระเดื่องอย่าหยาบโลนเห็นไหมครับนบีสอนแบบจริงจังมากเลยฟะอินนะริฟกอท่านนบีบอก
แท้ที่จริงความอ่อนโยนความนุ่มนวลเนี่ยลายากูนูฟีชัยอินมันจะไม่ปรากฏอยู่ในสิ่งใดอิลลาซานะฮูวะลายุนซะอูมินชัยอินอิลลาชานะฮูความอ่อนโยนเนี่ยมันจะไม่ไปปนมันจะไม่ไปอยู่ร่วมกับสิ่งใดนะครับนะจะไม่ไปอยู่ร่วมกับของที่มีตำหนิจะไม่ไปอยู่ร่วมกับสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่งามความอ่อนโยนจะอยู่คู่กับความสวยงามความงดงามอยู่เสมอความเอื้ออาทรเนี่ยจะอยู่คู่กับความสวยงามมันจะไม่ปนกับความกักขันมันจะไม่ปนกับความหยาบโลนนะครับดังนั้นตรงนี้สำคัญไปสอนลูกสอนหลานโดยเฉพาะสุภาพสตรีทำไมครับอร่อยกันเหลือเกินเด็กสมัยนี้นะครับต้องพยายามบอกลูกบอกหลานให้เป็นบุคคลที่มีความอ่อนโยนนะเป็นบุคคลที่มีความอ่อนโยนอ่อนโยนกับทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ยังต้องอ่อนโยนพี่น้องเคยได้ยินหะดีษของท่านนบีไหมครับสตรีนางหนึ่งนะครับตกนรกเพราะอะไรนะแมวเพราะอะไรล่ะปล่อยแมวให้อดตายนะครับไม่ดูแลไม่มีความเอื้ออาทรไม่มีความเมตตาต่อสัตว์เห็นไหมแค่แมวลงนรกเพราะแมวดังนั้นต้องระมัดระวังนะครับแมวยังต้องเมตตานับภาษาอะไรกับคนซึ่งมีสถานะเหนือกว่านะมีสถานะเหนือกว่าดังนั้นนบีจึงบอกคนที่มีความเอื้ออาทรคนที่มีความอ่อนโยนนะครับจะเป็นบุคคลที่มีความงดงามนะแต่ไม่ได้บอกว่าพี่น้องจะต้องพับเพียบเสมอนะตะละนะเราต้องเหมือนกับผ้าพับไว้ไม่ใช่ความอ่อนโยนมันต้องเริ่มจากไหนจิตใจนะครับความอ่อนโยนต้องเริ่มจากไหนจิตใจแล้วก็แสดงมาเป็นคำพูดเป็นการปฏิบัติอินชาอัลเลาะห์นะครับพวกเราทำได้นะครับสติสำคัญเพราะสติจะทำให้เรามีความเอื้ออาทรจะมีความรักความเมตตานะสติมีต้องมีนะครับสตังไม่มีไม่เป็นไรนะสติต้องมีแต่สตังไม่มีไม่เป็นไรนะถ้าใครไม่มีมาขอยืมนักเรียนสวสื่อได้เลยฮะอะไรนะครับ นะครับอ้าวข้อที่3อัสซอบบรูความอดทนความอดทนจะเป็นหาชีวิตของเราได้อีกนะครับอ้าวอายะห์กุรอานองค์การหนึ่งในซูเราะห์อัซซุมัรอายะห์ที่10อินนามายุวัฟฟัสซอบิรูนอายะห์อื่นพี่น้องอาจจะได้ยินกันเยอะแต่องค์การนี้เป็นองค์การที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้อินนามายูวัฟฟัสซอบิรูนนะครับอัจรอฮุมบิฆอยริฮิซาบินแท้จริงบรรดาผู้ที่อดทนฟังให้ดีนะใครอยากจะเป็นผู้ที่มีความอดทนนะครับให้รู้ว่าผลที่เราจะได้รับในคืออะไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้ในอายะห์นี้อินนามายูวัฟฟัสซอบิรูนแท้จริงบรรดาผู้ที่อดทนนั้นจะได้รับภาคผลอัจรอฮุมแปลว่าจะได้รับผลบุญบิไกริฮิซาบินนะครับอย่างไร้ขีดจำกัดอย่างเหลือขนานับนะนี่คือผู้อดทนนะครับในองค์การอื่นพี่น้องอาจจะได้ยินและอาจจะได้ฟังแล้วแต่องค์การนี้เป็นหลักฐานยืนยันว่าคนที่มีความอดทนคนที่มีความขันติเขาจะได้รับการตอบแทนได้รับภาคผลอย่างเหลือขนานับนะอ้าวหะดีษบทนี้ได้ยินกันอยู่เสมออัจบันลิอัมริลมุมินเรื่องของผู้ศรัทธาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากๆนบีพูดกับบรรดาซอฮาบะห์บอกว่ายังไงครับอัจบันลิอัมริลมุมินผู้ศรัทธาเนี่ยมุสลิมเนี่ยน่าแปลกมากๆเลยนบีบอกนะครับอินนะอัมรอฮูกุลละหูคอยรุนอะไรก็แล้วแต่ดีไปหมดเลยนบีบอกว่าอะไรมีเรื่องอะไรคนมุสลิมผู้ศรัทธาเนี่ยดีไปหมดดียังไงครับนะครับท่านนบีบอกต่อวะไลซะซาลิกะลิอะฮัดินอิลลาลิลมุมินีคนที่ไม่ใช่มุสลิมคิดแบบนี้ไม่ได้คนที่ไม่ใช่มุสลิมผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เนี่ยถ้าไม่ใช่ผู้ที่ศรัทธานะมองแบบนี้ไม่เป็นทำไมครับ
อินอัลซอบัตฮุซรออูเวลาที่เขามีความสุขชาการอฟากานะคอยรอนละหูเขาก็จะขอบคุณกับอัลลอฮ์ตลอดเวลานะวะอินอัลซอบัตฮุดรออูเวลาที่เขาประสบกับความทุกข์ความยากลำบากสภาวะคับขันเขาก็จะอะไรครับซอบารอฟากานะคอยรอนละหูเขาก็จะอดทนเพราะรู้ว่าสิ่งที่เขาประสบทุกภัยที่เขาประสบความเจ็บป่วยที่เขาประสบความจนที่เขาประสบภัยบาลาที่ถูกประสบกับเขาหรือมุซีบะห์ที่ถูกประสบกับเขามันคือคอยรุนมันคือความดีพี่น้องทำไมนบีถึงพูดแบบนี้ครับพี่น้องทราบไหมทำไมนบีถึงพูดแบบนี้พี่น้องครับในหะดีษบทหนึ่งท่านเชคอันอุไซมีนอธิบายหะดีษบทหนึ่งของท่านอิหม่ามอันนาววีพูดถึงเรื่องของอะไรรู้ไหมครับพูดถึงเรื่องของคนคนหนึ่งพี่น้องครับคนคนหนึ่งที่เขาบั้นปลายสุดท้ายของชีวิตเนี่ยเขาจะเป็นชาวนรกในหะดีษบทหนึ่งนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในหะดีษบทนี้พูดถึงเรื่องของการสรรสร้างการกำเนิดมนุษย์แล้วก็ในช่วงสุดท้ายอัลลอฮ์กำหนดความเป็นกอดอวัลกอดัตให้กับมนุษย์เอาไว้เป็นหะดีษที่อิหม่ามอันนาววีเอาไปบันทึกนะครับในอัลอาร์บะอีนอันนาววียะท่านเชคอันอุไซมินยกตัวอย่างอธิบายหะดีษบทนี้บอกว่ามันมีเรื่องนะครับมีเรื่องเกิดขึ้นในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องฟังให้ดีนะตั้งใจฟังให้ดีนะครับนบีทำการบัญชาการรบซอฮาบะห์ก็ไปรบกันอย่างอุตลุดเลยครับพอสุดท้ายพี่น้องครับสุดท้ายพี่น้องครับนบีสั่งพักรบเอ้ากลับที่มั่นนะมุสลิมกลับที่มั่นข้าศึกกลับที่มั่นแต่พี่น้องครับมีคนคนหนึ่งนายทหารคนหนึ่งไม่ยอมกลับไม่ยอมกลับแล้วก็ยังไงล่ะจะสู้จะฆ่าจะฟาดฟันกับศัตรูพี่น้องครับเชื่อไหมซอฮาบะห์ที่อยู่ในระแวกนั้นทั้งหมดเลยบอกเลยอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์คนคนเนี้ยเป็นยังไงครับสวรรค์แล้วเลยสวรรค์ทำไมล่ะเพราะถ้าตายในสภาพในสงครามเนี่ยเป็นยังไงครับชะฮีดเป็นชะฮีดอยู่ที่ไหนสวรรค์ฟิรดาวส์